กลับสู่ ICANSEE YOUR VOICE FESTIVAL นะครับ1รอบผ่านไปแล้วสำหรับพี่สแตมครับพี่สแตมเก่งมากนะครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกไป1คนครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2เบาะแสเสียงพูดครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัว1ประโยคครับผมนักร้องปริศนาหมายเลข1ประจำที่ครับนักร้องปริศนาหมายเลข1แนะนำตัวครับพี่นายคะหนูไม่มีหรอกแหวนเพชรมีแต่ท่าเต้นเด็ดๆไว้เต้นให้พี่ดูนะคะเอ้ยน้องเอ้ยอย่าเล่นกับไฟน้องเอ้ยน้องมีท่าเด็ดๆไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเค้าเหี่ยวหมดแล้วไม่เห็นแล้วเนี่ยไม่ฟูเลยมันเหี่ยวแต่ชุดไงถึงพี่จะไม่มีท่าเต้นเด็ดๆแต่พี่มีตังค์เติมเน็ตให้น้องนะครับถือว่ารอดเริ่มมาแล้วเว้ยเริ่มมาแล้วสุดยอดเอาไว้เป็นบุญตาผมอยากให้น้องคนนี้เข้ามาในสตูให้ผมเห็นชัดๆหน่อยว่าชุดที่น้องใส่เนี่ยถ้าเอาโครงว่าวข้างๆออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาเรียกโครงชุดโครงชุดออกโถใช่คำว่าโครงว่าวเพราะครับก่อนหน้านี้ตอนร้องเป็นโน้ตให้เราฟังอ่ะมันเหมือนจะเพราะเลยอ่ะแต่พอพูดมันดูเป็นเสียงพูดที่เพราะแต่ว่าร้องออกมาแล้วไม่เพราะอ่ะเสียงพูดมันเดาะแดะเนาะแต่พี่แตมควรที่จะต้องเก็บเขาไว้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ทีมงานและพี่นายนี่ไงเท่านี้เลยแต่ว่าเขาน่าจะร้องเพี้ยนน่าจะร้องเพี้ยนเพี้ยนครับพี่แซมครับผมว่าข้อมูลยังไม่พอนี่อย่าข้อมูลยังต้องเก็บอีกถูกต้องพี่แซมเก็บไว้พี่คุณนี่มีเหตุผลที่ดีผมนับถือคุณขอดูอีกสักรอบแล้วกันครับผมเก็บไว้นะครับครับว่าครับหมายเลขหนึ่งพี่แซมว่าเพราะครับโอเคไปที่หมายเลขสองครับนักร้องปริศนาหมายเลขสองแนะนำตัวครับพี่มะตูมครับดวงจันทร์มันไม่เคยห่างไกลก็เหมือนดวงใจเราที่ไม่เคยห่างกันเลยนะครับเฮ้ยรู้ละผมรู้แล้วเขาพูดเขาจะดูแบบเขินๆไม่มั่นใจเพราะอะไรรู้ป่ะเขาไม่อยากพูดชื่อมาตูมโซอยู่ที่เกาหลีแต่ดวงใจของพี่อยู่ที่เธอคนดีได้ไหมจ๊ะหมายเลข2เนี่ยพี่สแตมตูมมองว่าเขาอะเป็นคนที่พูดจาไม่ฉะฉานเป็นคนที่ออกอักขระไม่ชัดเจนครับแต่โคตรหล่อเลยฮะเก็บเขาไว้เถอะนะโอ้เหตุผลสุดท้ายหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพราะครับเพราะครับแชมป์พี่เบคกี้เฮ้ยแต่ตอนเขาพูดเขาก็พูดดูดีอยู่นะคะมีการกระอักกระอ่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าที่เหลือไปก็ว่าเขาดูดีหมดเสียงต่ำเขาฟังเพราะมากเลยอ่ะเก็บไว้ก่อนค่ะพี่แตมครับผมเอาไว้ก่อนดูดีมากเลยอะค่ะโอเคเสริมบุญบารมีของเราด้วยโอเคโอเคโอเคครับพี่แตมครับผมว่าเสียงต่ำเนี่ยมันก็ร้องเพราะได้ครับผมว่าเป็นไปได้ที่จะเสียงเพราะขอดูอีกสักรอบแล้วกันครับขอดูครับเก็บไว้สำหรับหมายเลขสองเพราะครับหมายเลขสามเชิญครับนักร้องปริศนาหมายเลขสามแนะนำตัวครับพี่สแตมคะครับผมระหว่างเจอ UFO กับเจอหนูพี่จะหยุดดูอะไรก่อนกันคะเฮ้ยเขามีใส่เสียงมีใส่ความรู้สึกลงไปในนั้นด้วยนะรู้ว่าครับเชิญครับชัดเจนยืนยันเหมือนเดิมเลยคอนเฟิร์มเพราะแน่นอนทำไมอะครูโอ้โหฟังสิลักษณะของการแบ่งช่องไฟการหายใจการเล่นคำยืดคำอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาอยู่ในวงการตั้งแต่เด็กเนี่ยอย่างไรก็ต้องมีการฝึกร้องเพลงเอาไว้ด้วยเหมือนกันเพราะนะครับค่ะจากน้ำเสียงที่พูดมันมีจังหวะจากโคนที่ดีนะครับเป็นไปได้ที่จะเพราะนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเห็นภาพเขาเล่นกีตาร์ร้องเพลงได้ด้วยอ่ะรู้สึกเขาเป็นศิลปินด้วยนะนะผมว่าเพราะครับคิดว่าเพราะครับหมายเลข4เชิญครับนักร้องปริศนาหมายเลข4แนะนำตัวครับพี่เป็กกี้ครับครับจักรวาลมันกว้างกว้างอยากได้พี่มาอยู่ข้างๆจังเลยครับเฮ้ยนี่กาวจะหลวดแทงเลยดูแล้วเนี่ยพี่เป็กเจิดครับจักรวาลมันกว้างกว้างไม่สะดวกอยู่ข้างๆขออยู่ข้างบนได้ไหมคะอยู่บนดวงดาวใช่ไหมล่ะใช่ค่ะอยู่บนดวงดาวด้วยกันเป็กชอบเขาว่าเป็กว่าคนนี้ร้องพอพี่แตมผมก็ว่านะเป็กว่าเขาเป็นนักร้องผับแหละเหมือนกันจริงเบอร์สี่ร้องเพลงเพราะเป็นนักร้องคิดว่าเพราะครับพี่มะตูมล่ะครับนางเป็นคนที่ใช้เสียงเป็นเล่งจังหวะได้เหมือนแบบคนนี้แหละเหมือนเอนเตอร์เทนลูกค้าในร้านอะไรอย่างงี้มาแล้วอ่ะเขาเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยตูมว่าเป็นร้องเสียงเพราะเหมือนกันฮะเพราะครับพี่สแตมครับก็คิดเป็นในทางเดียวกันเหมือนกันเลยผมว่าเป็นนักร้องกลางคืนนะครับเป็นนักดนตรีกลางคืนแน่ๆผมว่าดูเอนเตอร์เทนคนได้ครับผมว่าร้องเพราะครับหมายเลข4คิดว่าเพราะครับหมายเลข5เชิญครับนักร้องปริศนาหมายเลข5แนะนำตัวครับถึงเราจะไม่ใช่ดวงดาวแต่ออร่าของเราแพรวๆกว่าหมู่ดาวอีกนะคะโอ้โหเสียงคือขนาดพูดเร็วนะใช่จริงๆพูดเร็วสปีดเร็วกว่าปกตินี่เหมือนเป็นผู้ประกาศข่าวได้เลยนะคล่องเลยอ่ะคล่องเลยคำแรกกังวานยังอยู่ในจักรวาลเลยฮะใช่คือเป
เป็นคนที่ใช้เสียงเก่งมากแล้วก็ใช้เสียงได้เก่งทุกรูปแบบด้วยอ่ะฟังสบายเลยเนาะฟังสบายแล้วก็ไอ้ว่านอกจากจะร้องเพลงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะภาคการ์ตูนอ่านข่าวอะไรเงี้ยใช่ครับครับคิดว่าเพราะครับพี่สแตมเชิญครับประทับใจเสียงพูดเขามากใช่แบบมันอย่างที่ไอซ์บอกว่ามันเป็นเสียงที่ใช้ทำอะไรก็ได้นะก็เลยคิดว่าต้องน่าจะเพราะแน่นอนครับคิดว่าเพราะครับคนสุดท้ายครับหมายเลข7เชิญครับนักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่มนุษย์อวกาศแต่เป็นประธานบริษัทต่างหากล่ะครับเสียงเพราะเสียงเพราะมีแอบขึ้นจมูกนะลังเลนิดๆนะพี่ว่าอาจจะเพี้ยนหรือเปล่าแต่ถ้าหาข้อมูลที่บอกมาที่ฟังเขาพูดดูเขามีความมั่นใจอ่ะดูเขาแบบกล้าที่จะพูดที่จะอะไรเงี้ยเพราะครับพี่เป๊กกี้ครับเขาเป็นคนหน้ากล้องอ่ะเป็กมั่นใจเลยว่าเขาชินกล้องมากชินกับการทำงานอย่างที่พวกเราทำแบบนี้เป็กว่าเสียงพูดเขาก็ดีด้วยนะคะเป็กว่าเพราะค่ะผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช้เสียงเก่งครับแล้วก็เป็นคนเอนเตอร์เทนได้ด้วยอย่างที่บอกเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมฮะถ้าเราเข้าไปดูยูทูบเขาตอนนี้อาจจะมีคลิป cover เพลงด้วยซ้ำอ้าวเหรอผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมว่าเพราะครับคิดว่าเพราะครับทุกหมายเลขแนะนำตัวมาแล้วตอนนี้ต้องออกอีกหนึ่งหมายเลขครับตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออกหมายเลขหนึ่งค่ะหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งค่ะสองหรอหมายเลขหนึ่งไปเลยค่ะสองหรอเพี้ยนแน่ๆค่ะสองดีโอเคโอเคโอเคเพี้ยนแน่ๆเหมือนล็อบบี้ลิสต์อ่ะสองอ่ะออกไปก่อนทัดใครออกครับ1ออกครับหมายเลข1ออกครับเอาวะไม่เป็นไรนักร้องปริศนาหมายเลข1ผมขอฟังเสียงคุณพี่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแถมไม่มีใจให้หนูเลยนะคะโอ้ยตายแล้วโอ้ยฆ่าพี่เถอะถ้าพูดแบบนี้ไปครับเพราะอะไรต้องร้องเออหาเลยอายเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่ออายอิสรีสิริฮิรันนันค่ะอายุ31ปีปัจจุบันประกอบอาชีพนางแบบอิสระค่ะแล้วต้องถ่ายแบบเซ็กซี่ป่ะหรือว่าถ่ายอื่นๆด้วยครับค่ะส่วนมากจะเป็นแนวเซ็กซี่ค่ะก็คือตามคุณสมบัติก็คือน้องอายเป็นพริตตี้เป็นนางแบบด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกอันคืออะไรนะก็รับงานถ่ายรีวิวทั่วไปค่ะรับงานถ่ายรีวิวโอเคโอเคไออย่างรับงานรีวิวที่แบบที่เคยรับมาอย่างเงี้ยมีเบอร์ไหมหมายถึงว่าเขาเหมือนจะทางเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งแต่ออกไปแล้วค่ะตอนนี้อ๋อเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโอเคน้องเป็นนางแบบนะครับแต่ว่าไม่ถนัดเรื่องของการร้องเพลงนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงเฮียนขอบคุณครับแล้วคุณอายนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ก็ต้องตีรถกลับบ้านเป็นรายต่อมาช่วงหน้าสนุกกันต่อกับการจับผิดลิปซิงค์หมู่ครู่เดียว